พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชาไทยได้มาตรฐานโลกที่เชียงรายนี่ปลูกชากันเยอะจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งชาเลยนะครับแต่ชาไทยเราก็มักจะติดปัญหาไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้นะคะแล้วเราจะมีวิธีช่วยผู้ปลูกชาได้บ้างไหมครับวิธีการที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพให้ได้รับมาตรฐานส่งออกที่เรียกว่า HACCPซึ่งสวทช.สามารถเข้ามาช่วยได้ค่ะคุณภาพของชาไทยแม้จะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกแต่การที่จะส่งชาไทยออกไปขายยังตลาดต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐานสากลที่สำคัญเช่น HACCPจึงจะไม่ถูกกีดกันทางการค้าสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าไปช่วยพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารให้กับไร่ชาฉุยฟงจังหวัดเชียงรายโดยให้คำปรึกษาและอบรมแก่พนักงานในการจัดการด้านวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและสม่ำเสมอควบคุมการปนเปื้อนและอันตรายในระหว่างการผลิตไปจนถึงการตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนการขอการรับรองมาตรฐานจริงรวมถึงแนะนำวิธีการขอการรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติจนไร่ชาฉุยฟงได้รับการรองรับมาตรฐาน HACCPขยายโอกาสและช่องทางการตลาดของไทยไปยังเวทีโลกได้เป็นอย่างดีพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000